สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาเจอไม้แปลกๆเจอผลไม้ที่ผมนึกว่าเป็นผลไม้ปลอมหรือเอามะละกอมาแขวนเหมือนลูกมะละกอเลยก็เป็นไม้เถานะเขาบอกว่าชื่อฮิรัญญิกาเป็นดอกตุ่มๆยังไม่เห็นดอกบานไม้แปลกๆก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับมาดูกันใกล้ๆนะครับลูกไม่ใช่เล็กนะลูกยาวเป็นหัวนะสองคืบก็ประมาณศอกหนึ่งลูกทอมมะละกอลูกใหญ่ๆเลยก็แปลกดีดูลูกใบก็ใบใหญ่ด้วยนี่แหละครับเห็ดดอกครับดอกไม้สวยก็มีดอกแปลกๆลูกแปลกๆลูกใหญ่มากครับผมเห็นอะไรแปลกๆก็เก็บมาฝากกันนะให้รู้จักกันไว้ครับก็ช่องกิตติในสารพีเราก็ชอบเดินทางชอบธรรมชาติครับผมมีโอกาสเจออะไรก็เก็บมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามช่องกิตติในสารพีครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ